ัวเราเองบ้างมันเกิดที่ผ่านมาอย่างไรบ้างคะแฟนทำโปรเจกต์ต่างๆต่อบางคนเป็นไงบ้างแต่ตะเวนแบบว่าตะเวนถ่ายรูปเยอะมากใช่ครับก็ตะเวนดูโปรเจกต์ที่แฟนๆตั้งใจทำให้ครับก็ปลื้มใจดีใจมากครับรู้สึกไงบ้างตะลึงมั้ยหลายที่หลายเกิดใช่คือจริงๆมันวันเกิดมันคือวันวาเลนไทน์แต่ว่าจริงๆโปรเจกต์มันไล่ตั้งแต่ประมาณมาบนคลองครับตั้งแต่ก่อนวาเลนไทน์แล้วก็ค่อยๆไล่ห้างมาจนมาจบตรงพารากอนแล้วก็ยาวจนถึงรู้สึกจะวันที่20ครับเราเช็คแบบตามไปครบทุกจุดเลยมั้ยคะทุกจุดครับแต่ว่ามีตุกๆที่โกงนิดนึงคือหาไม่เจอก็เลยโทรไปหาเขาว่าพี่มาหาที่จีเดียนหน่อยก็คืออยากเห็นใช่อยากเห็นแล้วก็บอกเขาว่าเอาคันเดียวก็พอไม่แบบเอาขอป้ายเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องพาเป็นขบวนมันไม่ชินเลยพี่อยู่ข้างๆแล้วผมต้องคุยข้างหน้าเป็นไงบ้างพอได้เห็นแฟนๆทำให้ขนาดนี้ก็มันเหมือนกับเป็นกำลังใจแหละครับแล้วเราก็ยิ่งรู้สึกเสียดายเข้าไปใหญ่ที่ช่วงนี้แบบว่าด้วยสถานการณ์ด้วยครับภาพยนตร์2เรื่องที่กำลังจะฉายอย่างเงี้ยมันก็ถูกเลื่อนอย่างไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเราเองมีของขวัญอะไรให้เพื่อนเป็นพิเศษไหมปีนี้ไม่มีเลยครับพี่เพราะว่าปีนี้เนี่ยก็ไม่ปกติครับจริงๆเชื่อว่าทุกคนไม่ปกติแหละครับแต่ก็ด้วยสถานการณ์ด้วยมันเลยทำให้ได้พักมากขึ้นเพราะว่าอย่างช่วงเนี้ยก็พักเพื่อเตรียมโปรเจกต์ละครใหม่แล้วหมายถึงยังไงนะครับก็พิเศษมากเลยฮะออกมาถ่ายรูปเสร็จแล้วกลับบ้านเลยวันนั้นพิเศษมากแต่พี่เขามาถ่ายรูปให้อ๋อก็ผมคือไม่งั้นจะให้ผมให้ใครถ่ายอะคือวันนั้นไม่มีใครอยู่อะพี่ๆเขาก็อ่ะหลายๆคนก็ไม่อยู่กับครอบครัวก็คงอยู่กับคนที่ตัวเองรักเราก็เลยพาคนรักมาถ่ายรูปเรียกว่าตากล้องจำเป็นไม่ได้ตั้งใจให้ไม่ได้ตั้งใจจะใช้กันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมีไปฉลองวาเลนไทน์อะไรด้วยกันไหมคะเนี่ยพิเศษสุดแล้วเนี่ยพามาถ่ายรูปตากล้องกิติมศักดิ์อันนี้สุดๆแล้วฮะคือผมไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญในแง่ของตัวเองอะฮะผมเป็นคนที่แบบไม่ได้จัดงานวันเกิดไม่ได้เลี้ยงวันเกิดอะไรเลยก็เลยจริงๆแล้วมันเหมือนวันธรรมดาของผมมากกว่าอาจจะชินด้วยแหละฮะบอกว่าไม่เคยจัดมาตั้งแต่เด็กแล้วส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับครอบครัวเป็นหลักแล้วเขาให้อะไรเราไหมคะวันเกิดเรื่องในวันเกิดเรื่องในวันวาเลนไทน์อะไรเงี้ยก็นี่ฮะมาเป็นตากล้องให้ด้วยของขวัญดีมากเลยใช่ไม่จริงๆคือมันไม่มีหรอกครับคือหมายถึงว่าส่วนใหญ่ไม่ได้ยึดจากวันสำคัญเหล่านี้คือยึดจากความต้องการมากกว่าคือถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าอยากให้ก็จะให้กันจริงๆโปรเจกต์ที่แฟนๆทำให้อย่างเงี้ยมันมีบ่อยทุกปีไหมหรือจริงๆมีทุกปีครับแต่ก็พอผมไม่รู้ว่าเขายึดหลักอะไรกันก็จะแค่รู้ว่ามีทุกปีนะแต่ก็แต่ละปีก็ไม่รู้ว่าพี่ๆเขาเลือกกันยังไงว่าปีนี้จะต้องเป็นอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่บอกว่าปีนี้คือทั้งไทยทั้งจีนรวมกันใช่ครับใช่คือส่วนใหญ่แล้วของไทยเราจะอยู่ตามทั้งในกรุงเทพกับต่างจังหวัดแต่ต่างจังหวัดก็อาจจะไม่ได้ไปแล้วก็ของจีนก็จะอยู่ตามห้างจริงเชื่อว่าเขาเข้าใจเนาะเพราะว่าโควิดนี่เป็นเรื่องที่เราเลือกกันไม่ได้เลยพี่ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ได้แต่ภาวนาแล้วกันว่าอยากให้ทุกคนดูแลตัวเองแล้วก็ขอให้สถานการณ์นี้มันผ่านไปโดยเร็วเพราะว่าอย่างภาพยนตร์ที่ทำกับพี่บาสที่เป็นหว่องกาไวก็น่าจะฉายในจีนอยู่แล้วแล้วแต่ภาพยนตร์จะได้เห็นเมื่อไหร่ครับนั่นน่ะสิครับไม่ทราบเลยนะเพิ่งได้รางวัลมาเป็นไงบ้างครับก็ดีใจครับจริงๆคือตอนแรกไม่ได้คาดคิดเลยว่าเราจะได้คือตอนแรกอ่ะแค่หนังเรามีโอกาสไปเข้าตรงนั้นมันก็โอ้โหสุดๆแล้วพี่เพราะว่าเรื่องนี้ผมพูดจริงว่าผมถ่ายแล้วผมเหนื่อยมากเพราะว่ามันที่อเมริกาด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นหน้าหนาวบวกกับมันยังมีอุปสรรคอีกหลายอย่างที่บางอย่างเราก็เล่าไม่ได้เนาะคือจะบอกว่าถ่ายเรื่องนี้ไม่ง่ายเลยครับก็จริงๆแล้วยกเครดิตให้เขาทั้งหมดเลยฮะเพราะว่าถ
ถ้าไม่ได้เขามากำกับอ่ะผมเชื่อว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ก็น่าจะไม่ได้ไกลไปไกลขนาดนี้แล้วก็รวมถึง Executive Producer ของเราที่เป็นหว่องกาไวด้วยคือจะบอกว่าพี่หว่องมีส่วนช่วยเยอะมากๆแบบให้ความรู้พวกเราเยอะมากมีส่วนไหนที่มีความพิเศษของหว่องกาไวด์หรือว่าอันนี้มันเป็นความพิเศษแบบที่หว่องที่เขาแบบเป็นอันดับต้นๆของโลกเดี๋ยวรอดูในหนังด้วยฮะลายเซ็นอย่างชัดเจนฟองรองอะไรอย่างเงี้ยนะตอบพูดถึงนี่หน่อยทิปต่อมละกันครับเต้นแต่ละเต้นแต่ละตะกี้ครับก็เนี่ยฮะทำเล่นๆฮะใช่สัมมนาคุณแฟนครับก็เปิดแล้วเอาไปว่าบอกแล้วกันว่าเปิดแล้วแบบเป็นทางการเลยครับผมใช่เพลงงั้นแต่ละทิปต้องไปซ้อมเต้นหนักไหมฮะไม่เคยซ้อมเลยครับดูแล้วก็สดไปเลยฮะแล้วก็คือผมคิดคอนเทนต์ทางนี้ยังไม่เก่งอ่ะพี่ก็ให้เวลามือใหม่หน่อยนะฮะใช่แต่หันมาเล่นโซเชียลเยอะขึ้นด้วยคือเราออกไปไหนไม่ได้ครับมันยากสำหรับเราเหมือนกันที่มันไม่ใช่แค่ทุกคนอึดอัดนะผมก็อึดอัดเวลาเราออกไปไหนไม่ได้แต่เราก็ยังอยากมีแบบอินเทอร์แอคกับแฟนคลับตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างแฟนมาคอมเมนต์เต็มเลยว่าเขินมากเห็นสายตาเราเย้ายวนมากใช่ก็ต้องทำให้สายตาเย้ายวนเป็นพิเศษมันทำยากไหมคะเย้ายวนยังไงครับโอ้ไม่ได้ไม่ได้ฮะเป็นยังไงบ้างตอนอัดคลิปมันเป็นยังไงมันเขินนะมันอายมากครับพี่ผมอ่ะยังรู้สึกเลยว่าคนที่เขาเล่นกันแบบเซียนเซียนเนี่ยยกนิ้วให้เลยเก่งมากปรึกษาใครไหมคะคนที่แบบเป็นกูรูด้านนี้กูรูด้านนี้ประกอบไปด้วยผู้จัดการช่างแต่งหน้าและช่างผมฮะเมื่อสามองค์ประกอบหลักรวมตัวจะเกิดติ๊กต็อกธนภพขึ้นเพราะว่าผมถ่ายคนเดียวไม่ได้พูดจริงถ่ายคนเดียวไม่ได้แล้วก็คิดเองเนี่ยผมลำบากเพราะว่าผมทำงานเยอะผมไม่ได้แบบมานั่งดูว่าเอ้ยตอนนี้อะไรน่าทำอันไหนน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยอย่างแฟนคลับคอมเมนต์เต็มแล้วว่าใจละตัวแปลว่าอะไรฮะก็เห็นแล้วเราอ่อนไหวหมดเลยครับได้ยินอย่างนี้ผมก็อ่อนไหวเหมือนกันครับดีใจที่มีคนชอบครับต้องลงคลิปเรื่อยๆไหมครับจริงๆอ่ะมัน TikTok มันจะไม่ค่อยเหมือนกับแอปอื่นๆที่ผมเล่นฮะคืออันเนี้ยมันจะค่อนข้างเป็นสต็อกเพราะว่ามันใช้องค์ประกอบเยอะในการถ่ายรอบนึงมันก็จะค่อนข้างถ่ายเก็บไว้แล้วก็ค่อยๆทยอยลงให้แฟนๆดูครับแล้วว่าการจัดการก็ดีใช่ไหมคะบอกคนติดตามเพิ่มมากขึ้นยังไงบ้างคะจริงถ้าพูดแบบตรงๆเลยฮะอันนี้เป็นแอปพลิเคชันแรกที่ห้ามน้อยใจคือผมไม่ได้ดูแลเอง 100% เป็นครั้งแรกอะไรเงี้ยก็เรียกว่าจะพยายามทำให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยครับปล่อยนิดนึงเห็นอัดคลิปให้น้องปีใหม่อ๋อใช่ครับแล้วแสดงละครเป็นไงบ้างครับโอ้ยนานแล้วนานมากแล้วฮะเพราะตอนนั้นน้องก็ไปถ่ายใช่คือตอนนั้นผมถ่ายหนังด้วยจริงพี่แอปบอกมาตั้งบอกล่วงหน้าแล้วแต่ว่าลืมวันนั้นก็คืออยู่ในกองหนังแล้วก็ด้นสดเลยว่าแบบถ่ายหน้าโซมมากให้กำลังใจน้องยังไงบ้างคือจริงอ่ะเชื่อว่าน้องเก่งอยู่แล้วแล้วก็รู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าน้องทำได้แต่แบบว่ารู้สึกว่าก็อยากเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเล็กๆให้น้องรู้สึกปลื้มใจไหมพ่อน้องก็บอกว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากตั้งใจมากคลิปเราเลยก็ปลื้มใจครับผมได้เห็นคลิปแล้วที่พี่อัพลงอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณพี่เขาที่แบบว่าเฮ้ยอุตส่าห์ลงแบบว่าพูดถึงเราด้วยยังว่าจะติดตามผลงานน้องไหมครับตัวเราเองเฮ้ยติดตามอยู่โอ้ยเล่นซะน่ารักเลยใช่นะคะเรื่องจากในของมีสองเรื่องมีเรื่องไหนเรื่อง Ghost Lab ของ GDS Shopอันเนี้ยเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับผมไม่กำหนดเดิมเลยในปีนี้แน่ๆครับปีนี้แน่ๆใช่แต่คือตอนนี้ผมไม่รู้เลยว่าวิธีการฉายหรือว่าช่วงเวลาในการฉายมันจะเป็นแบบไหนแต่อย่างที่ของพี่บ้านที่ตอนแรกก็จะฉายตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วใช่จริงๆต้นปีนี้ถ้าไม่เกี่ยวกับโควิด One for the Road ต้องเข้าไทยแล้วแต่ว่าคิดว่าดีกว่าครับอยากให้ทุกอย่างมันคลี่คลายแล้วก็ทุกคนรู้สึกสะดวกใจในการแบบเข้ามาดูหนังกันมากกว่าขอบคุณค่ะขอบคุณที่เปิดรับพิเศษก่อนติดตามข่าวบันเทิงพี่นาตาเทน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ